น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยเจองานไม่หนักในรอบแรกของการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติได้ทำการจับสลากประกบคู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบแบ่งกลุ่มของทุกประเภทออกมาแล้วปรากฏว่าประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยมือ4ของโลกถูกจับวางให้อยู่ในกลุ่มแอลมียิปุยินจากฮ่องกงกับเคที่โทมอฟจากเอสโตเนียเป็นเพื่อนร่วมสายถ้าหากน้องเมผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้ก็จะมีโอกาสไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือ12ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบ16คนสุดท้ายด้านพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขอยู่ในกลุ่ม H ร่วมกับเคทฟูคุนจากมอริเชียสและเวนดี้เฉินจากออสเตรเลียส่วนประเภทชายเดี่ยวซุปเปอร์แมนบุญศักดิ์ผลสนะเดี่ยวมือหนึ่งของไทยที่ได้เข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มอยู่ในกลุ่ม L มีลีดองกุนจากเกาหลีใต้และวิกเตอร์อาเซลสันมือ4ของโลกจากเดนมาร์กที่ต้องฝ่าเข้าไปให้ได้หากหวังสร้างผลงานก่อนทิ้งทวนหญิงคู่ป้อป้อซับซิรีแต้รัตนชัยกับเอิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุลคู่มือ17ของโลกอยู่กลุ่ม A กับมิสกิมาซึโตโมะกับอายากะทาคาฮาชิคู่มือ1ของโลกและมือ1ของรายการจากญี่ปุ่นเซเลน่าเพียกับเอเฟ่มูสเคนคู่มือ11ของโลกจากเนเธอร์แลนด์และอัชวินีพรณภากับจวาลากุตตาคู่มือ21ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมอาร์ตบดินอิสระกับ MM สาวิตรีอมิตรพ่ายคู่มือ14ของโลกอยู่กลุ่ม4ร่วมกับตอนโตวีอาหมัดกับลิลิยาน่านาเซอร์คู่มือ3ของโลกและมือ3ของรายการจากอินโดนีเซียซานเปงซูนกับโกหลิวยิงคู่มือ10ของโลกจากมาเลเซียและโรบินมิดเดิลตันกับลีเนชูคู่มือ28ของโลกจากออสเตรเลียสำหรับการแข่งขันแบดมินตันจะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20สิงหาคมนี้โดยน้องเมรัชนกอินทนนท์ขนไก่สาวมือ4ของโลกที่เพิ่งผ่านข้อกล่าวหาการใช้สารกระตุ้นก็ได้อัพ Instagram ภาพไปกราบขอพรท่านเจ้าคุณธงชัยที่วัดไตรมิตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนลุยศึกโอลิมปิกเกม2016พร้อมข้อความว่ากราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณธงชัยได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างการไปต้องหวังเหรียญไม่ใช่หาประสบการณ์ต้องทำให้ดีเพื่อแฟนกีฬาของเรา